ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนันทพัฒน์พลอยสุภานายอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและทำการเปิดงานโครงการทอดเทียนรวมเป็นลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญพร้อมคณะครับขอเสียงปรบมือครับทุกท่านครับขอบคุณครับเอาไปไหนล่ะครับและในวันนี้นะครับเรามีประธานการจัดงานนะครับและท่านจะเป็นผู้ที่กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับขอกราบเรียนเชิญท่านสิบตำรวจเอกสมัยสายอ่อนตาครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านนายอำเภออุบลรัตน์ท่านนัทพัฒน์พลอยสุภาประผมสิตุเรศสมัยสายตาสมาชิกสภาองค์การหันสตบลบ้านดงหมู่ที่6บ้านหนองแต้ประธานคณะกรรมการจัดการนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมประกวดขับร้องสารพันทำนองอีสานครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดจางคำบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดงอำเภอวรัตจังหวัดขอนแก่นในวันนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้1เพื่อเป็นการขับร้องสารพันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในหลวงรัชกาลที่10 2เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นอีสานและสืบสานเอาไว้3เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง4เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความนันทนาการในชุมชน5เพื่อเป็นการระดมทุนจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะศาสนวัตถุประจำวัดจังคำบ้านหนองแต้ผู้ร่วมกิจกรรมมีดังต่อไปนี้1คณะศรัทธาจากหมู่บ้านใกล้เคียงภายในอำเภอบุรัตและอำเภอใกล้เคียงกว่า50หมู่บ้าน2คณะสรพันธ์ที่เข้าร่วมประกวดจาก7จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า30คณะ4ขออภัยครับ3ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดลำล่องลำโศกลำพื้นกว่า20คน4ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมประเพณีทอดเทียมรวมมากกว่า 1,000 ท่านในวันนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย1ทอดเทียนรวมถวายจตุปัจจัยสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัดจังคำบ้านหนองแต้2สายดาวการกุศลชิงเงินรางวัล3การประกวดขับร้องสารพันทำนองอีสานทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชน4การประกวดลำล่องลำพื้นลำโศกโดยไม่จำกัดประเภท5ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีอันหนึ่งในการจัดโครงการมีผู้ให้ความอุปถัมภ์หลักคือกลุ่มธุรกิจ TCP ในเครือบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดมอบเงินจำนวน 50,000 บาทโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจำนวนเงิน 14,000 บาทตลอดทั้งพี่น้องชาวบ้านหนองแต้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆในนามของคณะกรรมการจัดการขอขอบพระคุณท่านและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความอุปถัมภ์ในงบประมาณครั้งนี้
บัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วกระผมเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านณัฐพัฒน์พลอยสุภากล่าวเปิดโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมประกวดขับร้องสารพันทำนองอีสานครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2561และให้เกียรติรับมอบแผ่นป้ายเงินสนับสนุนรางวัลและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้ความอุปถัมภ์ต่อไปขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านสมัยสายอ่อนตาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารการศึกษาท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านพี่น้องทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันผู้ที่มาร่วมทำบุญและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับในวันนี้ผมณัฐพัฒน์พลสุภานะครับและภรรยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้ให้เกียรติเชิญผมและภรรยามาร่วมกิจกรรมการงานประเพณีการทอดเทียนรวมและประกวดขับร้องสารพันครั้งที่4ที่วัดยางขามบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองนั้นได้มีโอกาสได้รับเชิญมาเมื่อครั้งที่3เมื่อปีที่แล้วผมก็ยังจำได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ปิดงานก็มีคนบอกว่าครั้งที่4ที่ได้เจออีกนะครับแล้วก็ได้เจอกันจริงๆนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันผมเองนั้นต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ท่านได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้งานประเพณีทอดเทียนรวมของบ้านหนองแต้ที่วัดยางคำเนี่ยก็เป็นงานที่ทางผู้จัดงานเนี่ยก็ต้องการให้เป็นประเพณีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดประเพณีทอดเทียนรวมเนี่ยของตำบลบ้านดงเนี่ยก็จัดทางอบต.บ้านดงก็จะจัดเป็นประเพณีหมุนเวียนกันไปตามหมู่บ้านต่างๆวัดต่างๆปีละหนึ่งครั้งหมุนเวียนกันไปผมจำได้ว่าก็ทางปีนี้ก็ไปเราไปที่วัดบ้านห้วยทรายนะฮะวัดตังทันครับประเวศาซึ่งก็ได้ผมก็ได้มีโอกาสเป็นประธานนะครับและในวันนี้ของวัดยางคำนี้นะครับบ้านหนองแต้เนี่ยเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นเฉพาะหมู่บ้านที่นอกที่แยกออกมาจากประเพณีของที่ทางอบต.จัดก็ถือว่าตรงนี้วัดยางคำเองนั้นก็เป็นวัดที่มีผู้บรรยายมีผู้ที่เป็นคณะสารพันที่ได้รับรางวัลระดับชาติระดับทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีผู้ที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องของการขับร้องสารพันทำนองอีสานนะครับดังนั้นเนี่ยที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่วัดยางคำบ้านหนองแต้เนี่ยนะครับจะได้เป็นวัดเป็นสถานที่เป็นหลักในการที่จะจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันการประกวดหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะสืบสารเป็นวิธีที่จะให้คนประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนนั้นได้เข้ามาสืบสารภูมิปัญญาทางประเพณีทางวัฒนธรรมศิลปะของภาคอีสานที่ยิ่งใหญ่หากไม่มีเวทีตรงนี้ก็จะไม่มีการสืบทอดเพราะว่าถ้าจะให้เด็กๆไปร้องอยู่ตามบ้านตามเถียงนาตามอะไรก็คงจะดูไม่เล่าใจนะฮะตรงนี้จะเป็นเวทีที่จะให้มีการสืบสารต่อไปปีที่ปีที่4แล้วก็จะมีในปีต่อๆไปนะครับเป็นในปีที่5 6 7 8และก็ยาวนานอีกในอนาคตอีกยาวนานนะครับในวันนี้ก็มีผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมกิจกรรมทั้งสภาวัดอำเภอนะครับสภาวัดตำบลมีศิลปินของคนอีสานที่ยิ่งใหญ่นะแม่จินตนาใช่ไหมครับเอาปีแล้วผมก็ได้เจอคุณแม่อยู่ครับเออท่านก็คุ้นเคยกับภรรยาครับผมครับท่านก็เป็นศิลปินอีสานอีกคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือนะครับมีบุคคลต่างๆมาร่วมงานกันมากมายผมอยากจะนำเรียนว่าสิ่งสำคัญของการจัดงานประเพณีนี้ครับคือการที่เราจะสืบสารสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้ทำมาทั้งนี้เพราะว่า
การจัดงานที่เป็นงานใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยมันเป็นกุศโลบายของคนในสมัยก่อนที่จะให้คนเราเนี่ยได้มีกิจกรรมในการที่จะเขาเรียกว่าเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมใดกันอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับเป็นการที่จะลดความขัดแย้งเป็นการที่ทำให้คนนั้นมีความสนิทสนมกันโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนั้นมาเป็นเครื่องกล่อมเกลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในหมู่บ้านชุมชนไหนที่มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีลักษณะนี้ที่มั่นคงยาวนานเนี่ยชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีนะฮะจะมีเรื่องราวขัดทะเลาะกันขัดใจกันเล็กน้อยก็จะมาหายไปในเวลาที่มีการจัดงานประเพณีเช่นนี้เพราะว่าการที่จะทำให้มีงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันคนที่จะทำงานร่วมมือกันร่วมใจกันได้ต้องละทิ้งสิ่งเราเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อคนมาทำงานอย่างนี้ด้วยกันบ่อยมีเป้าหมายด้วยกันในการที่จะสืบสานประเพณีที่ดีงามก็จะทำให้คนที่เคยขัดแย้งกันทะเลาะกันนั้นกลับมาคืนดีกันตัวนี้มันเป็นกุศโลบายของคนของบรรพชนของเราที่ทำไว้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในกิจกรรมในวันนี้นะจะทำให้คนบ้านหนองแต้คนบ้านดงและคนในที่อื่นได้มารู้จักกันได้มาสนิทสนมแน่นแน่นกันมากขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องที่เคยขัดจันขัดใจกันต่างๆก็จะมาสลายกันในตรงนี้แล้วก็จะกลับมารักกันคืนดีกันตรงนี้เป็นเรื่องสิ่งสำคัญที่สำคัญของงานประเพณีวัฒนธรรมนะครับซึ่งบรรพชนได้ทำไว้เป็นกุศโลบายแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราเองนั้นคงจะทราบและก็ตระหนักตรงนี้นะครับเราจะการอย่างนี้จะต้องเป็นงานที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่นะครับคนจากต่างตำบลจากต่างอำเภอจากจังหวัดมาก็จะเป็นการทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นรู้จักมิตรมากขึ้นนะฮะแล้วจะมีการเชื่อมโยงมีการไปเยี่ยมมาหาไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็คือประโยชน์ที่ได้รับอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจัดงานนี้ครั้งที่4นั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยิ่งจัดงานยิ่งบ่อยขึ้นยิ่งนานขึ้นจะทำให้คนรู้จักกันมากขึ้นท่านจะได้รู้จักกับมิตรจากทั่วประเทศอีกมากมายนะครับที่เขาจะได้มาเยี่ยมและผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานนักงานนี้จะเป็นงานที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับต้องขอกราบขอบคุณผู้ที่ได้มามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่ดีงามตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้เป็นคณะกรรมการจัดงานนะครับผู้ที่ได้นำต้นเทียนนะฮะนำเงินมาถวายเป็นปัจจัยเป็นจตุปัจจัยที่เป็นบุญนะครับทางคณะที่มีส่วนในการที่จะมาออกโรงทานนะครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินทองต่างๆทางผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งผู้ที่มาตรวจทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะทำให้งานตรงนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมหวังว่าการจัดงานที่ดีงามเช่นนี้จะมั่นคงยืนยาวต่อไปในสังคมนี้ในชุมชนแห่งนี้และจะทำให้เกิดการสร้างความปรองดองความสามัคคีของคนในชุมชนและคนต่างชุมชนด้วยกันในอนาคตนะครับสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะทั้งที่เอ่ยนามได้และที่ไม่มีนามให้ผมเอ่ยตรงนี้นะครับก็ขอเอ่ยตามในส่วนที่อยู่ในคำกล่าวนะครับขอขอบคุณบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดกลุ่มธุรกิจ TCP นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับขอขอบคุณโรงไฟฟ้าพลังน้ำพ่อตะบอเชียงเหนือครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกประเภทนะทั้งสนับสนุนเงินสนับสนุนเป็นรายการสิ่งของสนับสนุนเป็นอาหารสนับสนุนเป็นรายการปัจจัยต่างๆที่ไม่อาจได้เอ่ยนามตรงนี้ได้หมดนะครับขอขอบคุณผู้มีกุศลศรัทธาจิตทุกท่านครับที่ได้ให้ความกรุณาที่ทำให้งานวันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและเราเชื่อว่าจะได้รับการความกรุณาจากบุคคลเหล่านี้ในปีต่อๆไปเหมือนเช่นเดิมนะครับสุดท้ายได้เวลาอันเหมาะสมและเป็นเวลาที่เป็นมงคลแล้วกับผมขอเปิดโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมประกวดขับร้องสารพันธนอีสานได้กิจกรรมการประกวดอื่นๆครั้งที่4ประจำปี2561ของวัดยางคำบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดงอำเภอบุรัตจังหวัดขอนแก่นณบัดนี้ครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านพ่อเมืองนะครับลั่นคล้องใจ3ครั้งนะครับนะครับเรียนเชิญครับ
ถือว่าคล้องเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับไม่ตรงนั้นนะครับเชิญนะครับครับแต่ขอไอช่องที่สื่อมวลชนถ่ายทอดนะครับนะครับนะครับเชิญนะครับด้วยกันนะครับนะครับอย่าให้คล้องหล่นนะครับนายนะครับปรบมือนะครับเป็นนั้นว่านะครับพิธีนะครับเปิดนะครับโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมประกวดกับร้องสารพันตำนองอีสานครั้งที่4 2561นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญท่านพ่อเมืองกับคุณนายยังอยู่บนเวทีส่วนท่านอื่นไปพักผ่อนตามยาใสก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับต้องรบกวนท่านนายเพื่อเพื่อรับมอบไปก่อนนะครับอยู่ในแบ็คกราวด์ไม่ถ่ายรูปโบว์หรือว่าครับครับผมครับครับลำดับต่อไปเป็นการนะครับมอบทุนสนับสนุนนะครับโดยผู้ที่มีจิตศรัทธาในการมอบเงินสนับสนุนโครงการนะครับโดยท่านนายอำเภอจะเป็นผู้รับมอบและก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนนะครับครับเพื่อที่จะท่านลงไปนะจากต้นตีนะครับจากสภาวัฒนธรรมอำเภออุบลรัตน์นะครับนะครับสภาวัฒนธรรมอำเภออุบลรัตน์นะครับจำนวน 1,900 บาทนะครับเรียนเชิญก่อนนะครับเรียนเชิญนะครับให้ท่านช่างภาพเราก่อนนะครับนะครับแล้วก็มันจะมีต่อไปจะมีรายชื่อเพื่อเสร็จรายชื่อเสร็จนะครับก็จะเป็นการรำต้อนรับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็นางลำแล้วก็รวมทั้งคณะสรพันธ์นะครับจะถ่ายรูปร่วมกันช่วงนั้นนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับมอบนะครับคือท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มอบรางวัลต่างๆนะครับถ้าดีนชื่อแล้วก็ขึ้นมาข้างบนมารับแผ่นป้ายแล้วก็มอบให้ทางพ่อเมืองของเรานะครับครับรายชื่อนะครับท่านแรกนะครับคุณแม่ครูทองพาดผิวผ่องครับผู้สนับสนุนรางวัลชนะเลิศการประกวดสารพันประเภทประชาชนครับเตรียมตัวแล้วนะครับท่านแรกนะครับแม่ครูทองพาดผิวผ่องนะครับรางวัลชนะเลิศเป็นจำนวนเงิน7โลจำนวนเงิน 7,000 บาทนะท่านที่2นะครับตัวแทนของคุณแม่ชมคุณเป็ดศิลปาคำนะครับ 6,000 บาทท่านที่3นะครับคุณแม่บุญชูแก้วมาก 5,000 บาทพร้อมครอบครัวนะครับครับแล้วก็ร้านชาบูอินดี้สาขาอมตะชลบุรีครับจำนวน 3,500 บาทนะครับเป็นรางวัลชมเชยประเภทประชาชนเตรียมตัวเลยนะครับครับต่อมาท่านรองนายกองค์การมหาสุตบนบ้านดงนะครับท่านพิชิตท่านสำเนียงวารีศรีนะครับ 3,000 บาทเตรียมตัวเลยนะครับเพื่อที่ไม่เสียเวลานะครับขอช่างภาพเราเตรียมตัวเลยนะครับช่างภาพนะครับรบมือนะครับคุณแม่ตองผ้าผิวผ่องนะครับรางวัลที่1นะครับ 7,000 บาทนะครับครับมอบเสร็จแล้วรับของที่ระลึกก็เดินไปฝั่งโน้นนะครับแม่จากพระเดชพระคุณนะครับครับอันที่2ครับคุณแม่ชมคุณเพ็ญศิลปาคำครับเรียนเชิญครับตัวแทนนะครับตัวแทนครับเชิญครับเอางี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสัก2นาทีผมจะอ่านลายนามและเตรียมตัวฝั่งนี้เลยนะครับครับตัวแทนของแม่ชมคุณเป็นศิลปาคำนะครับ 6,000 บาทต่อมา 5,000 บาทคุณแม่บุญชูแก้วมาพร้อมครอบครัวต่อมา 3,100 บาทจาบุญนี่สาขาอมตะชลบุรีนะครับต่อมาคุณพ่อพิชิตสำเนียงวารีศรีนะครับเรียนเชิญต่อเลยนะครับต่อมานะครับแม่บุญชูแก้วมานะครับ 5,000 บาทเชิญเลยครับขยับเลยนะครับขยับเลยนะครับครับต่อไปครับจากชาบูอินดี้สาขาอมตะชลบุรีครับ 3,500 บาทนะครับรางวัลชมเชยที่4นะครับ 3,100 บาทนะครับนะครับต่อไปท่านประยงการมหาสุตบนบ้านดงนะครับท่านดาบตรวจพิชิตวารีศรีนะครับแล้วก็คุณแม่สมิงวันศรีนะครับ 3,000 บาทเรียนเชิญนะครับ
ต่อไปนะครับตัวแทนของคุณไพโรจน์โคตรเพชรนะครับเอาครับนะครับ 5,000 บาทนะครับต่อไปนะครับตัวแทนของคุณธนสินคุณพิสมัยเมโพอยู่เปล่าครับถ้าไม่อยู่ผ่านไปนะครับนะครับต่อไปนะครับร้านแพรกล้องอีสานนะครับ 3,000 บาทเรียนเชิญนะครับนะครับต่อไปโรงเรียนพระบาทท่าเรือท่านผู้อำนวยการอัศนัยคุณแม่นิ่มสอนบริศรีคุณแม่ลำดวนผิวพองคุณแม่บุญศรีกองพลเตรียมตัวเลยนะครับคุณแม่ประนอมบุพารัตน์คุณรดาก้านตองคุณพ่อสมพงษ์คุณแม่เหียงพักพิงรวมทำดอกไม้จันทร์หมู่5หมู่6คุณนันทวุฒิพักพิงคุณแม่อุเชยศิรินรังเตรียมตัวเลยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือมาเรียนก็โอ้ท่านพ่อสุริยาชัยวงศ์ทิศเดินทางมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเงินรางวัลจุ๊บเจอที่4นะครับ 2,500 บาทนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนี่คุณพ่ออัศนัยนะครับคุณแม่นิ่มสอนบริศรี 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมอบเสร็จก็รับของที่ระลึกจากท่านพระมหาธีรยุทธ์ตีระพัทโธนะครับท่านผอ.นะครับโรงเรียนพระบาทท่าเรือนะครับท่านผอ.สุริยาชัยวงศ์ทิศนะครับปรบมือต้อนรับกันนะครับโอ้โหนะครับท่านมาร่วมงานต้องกราบขอบคุณมากนะครับต่อมานะแม่ลำดวนผิวพองนะครับแม่ลำแม่บุญศรีกองพลใช่ไหมครับเชิญครับผมแม่ลำดวนเชิญครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญเลยเชิญเลยครับคุณรดาก้านกล่องนะครับ 2,000 บาทนะครับพอดีครับมันคืบหรอกแค่แน่เนาะนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับคุณพ่อสมพงษ์คุณแม่เหียงพักพิงอยู่ป่ะครับผมนะครับกลุ่มทำดอกไม้จันทร์นะครับหมู่5หมู่6เชิญครับคุณนันทวุฒิพักพิงนะครับเอาลูกชายเป็นพ่อนะครับนะครับท่านผู้ใหญ่สมจิตพักพิงนะครับตัวแทนของแม่อุเชยศิรินนท์รังนะครับเชิญครับคุณทรงธรรมวรรณศรีนะครับอุปถัมภ์อีก 3,000 บาทนะครับเรียนเชิญครับตัวแทนของคุณทรงธรรมวรรณศรีนะครับตัวแทนของคุณแม่ละไมรังสีปัญญานะครับ 3,000 บาทเรียนเชิญครับระดับต่อไปนะครับคุณประเมินจันทศรีนะครับอุปถัมภ์ 3,000 บาทคุณแม่พรานศรีสตา 2,000 บาทเรียนเชิญครับคุณแม่ดอกไม้คันธวิชัย 2,000 บาทเรียนเชิญครับคุณแม่เหรียญทองจันทศรี 2,000 บาทเรียนเชิญครับคุณครูสิริพรจันทศรีคุณแม่ประภัยจันทศรี 2,000 บาทเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณแม่ประนอมบุพารัตน์นะครับ 2,000 บาทนะครับเรียนเชิญคุณครอบครัวของแม่อุเชยศิรินนท์รังอีกนะครับ 1,500 บาทนะครับนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับแม่ดอกไม้คันธวิชัยนะครับ 2,000 บาทเรียนเชิญนะครับ 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอตัวแทนเราด้วยนะครับมาตัวแทนโรงไฟฟ้าภาคพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ 14,000 บาทนะครับสองป้ายเลยนะครับนะครับและกลุ่มธุรกิจ TCP นะครับผู้อุปถัมภ์โครงการนะครับจำนวน 50,000 บาทครับครับผมครับตรงนี้นะครับก็นะครับปรบมือให้เกียรติท่านนายเบอร์โดยสักครั้งนะครับขอบคุณมากเดินพักก่อนแล้วก็สักครู่จะได้ถ่ายรูปร่วมนะครับนะครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
นะครับช่วงนี้จะเป็นการข้างบนครับเชิญครับเชิญอาจจะเป็นกุ๊กเป็นแถวไปเลยนะครับถ้าเรียบร้อยก็จะเรียนเชิญท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะภาพเพิ่นมามาเนี่ยเป็นครั้งที่เสียเรื่องครับคือเข้าจะภาพยุคข้างล่างครับเป็นกุ๊กเดียวกันเนาะบ้านน้องแต่เฮ้าดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วครับผมอันนี้คณะสารพัดที่เขาประกวดครับเชิญครับเชิญครับข้างบนเวทีบ้านเฮ้ายุนั่นละมันหลายบ้านเฮ้าหลายขึ้นเวทีบ่บ่เบิดดอกอยู่ข้างล่างดีแล้วครับขันนั่งยากก็ยืนเด้ออีแม่เด้อมันสิได้โจมกันเอาแม่ยังละขึ้นมาขึ้นมาสิลงไปยังขึ้นมาเอาลงไปยังขึ้นมา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 ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาถือแก้วถือแก้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอาถ่ายรูปซื้อครับก็ถ้าได้ตัดสินครับจะนิ่งกันครับพี่น้องถ่ายรูปซื้อก็ท่านได้ว่าที่1ที่2เด้อเอาขึ้นมาครับเชิญๆๆนะครับขึ้นมาหมดนะครับขึ้นมาขึ้นมาคณะกรรมการเราด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวถอยอันนี้ให้เก้าอี้ตัวนึงเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็อยู่ข้างหลังนะครับท่านพ่อเมืองก็อยู่ข้างหลังนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญๆทําเวลานิดนึงทุกท่านนะครับเชิญๆๆยืนกันครับผมเชิญครับยืนเอียงไหลนิดนึงครับอย่างอย่างไรจังนะนั่นแหละครับครับหันหน้าเอียงเข้ากันย่ำนั่นผู้ยุคข้างหน้าเล็กหน่อยก็อาทิตย์นั่งคู่เข้าจังสี่กระเด็กสินะครับอ๋อไว้รุ่นไว้รุ่นคู่เข้าเดี๋ยวไปเกินฮะเวทีเนี่ยหนาบ่ดิโอ้ยว่าต้องห่วงครับแน่นแน่นอยู่ขนาดหมูผมนี่ล้มกวาดมูเลยนี่ลูกๆขึ้นมาครับลูกๆมาด้านหน้าไปนั่งข้างหน้าลูกๆครับนะครับลูกๆทั้งนี่เดี๋ยวว่าแม่ลูกๆขึ้นทั้งพุ่นเนี่ยอันนั้นแม่แล้วนั่นอันนั้นแม่แล้วเราครับนะครับช่วงนี้เรียนเชิญท่านพ่อเมืองของเราพร้อมทั้งคณะนะครับท่านสภาวัฒนธรรมท่านกรรมการทุกท่านทุกท่านเชิญนะครับเป็นอยู่ด้านหลังนะครับมีช่วงด้านหลังนะครับเชิญทุกท่านนะครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเป็นภาพที่สำคัญครับการจัดงานทุกงานต้องมีภาพแบบนี้เพื่อเป็นผลยืนยันความสำเร็จว่ามีคนร่วมเยอะหรือไม่จริงอย่างไรนะครับภาพนี้สำคัญจริงๆครับอันที่นั่งเก้าอี้มื้อนั้นคือบ่มาน้ำกันครับ ลูกจังหน่อยในฮะที่บ้านเดท้องบกบ่ได้ไปกินโรงทานอีกเชิญครับทุกท่านครับเชิญครับมาครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับท่านครับเชิญครับเชิญครับผมนะครับเอียงนิดนึงนะครับโอ้ยใส่เสื้อผ้าแซ่บเก่าคือคักแท้เนาะว่ะหนาวทั้งหนาลบนะครับเด็กท้ายน้ำกันในหลายคนนะครับแล้วก็นะครับเชิญนะครับเชิญด้านหน้าก็ได้ครับด้านหน้าพี่ครับทั้งผมนี่แก่งก็มุ้งพี่มาพี่เบิดพร้อมนะครับถ้าพร้อมผมจะนับนะครับนั่นละเสียเลี้ยงเฮาซาซาดิเอาพร้อมนะครับเอายิ้มครับยิ้มครับยิ้มขออนุญาตนะทุกท่านประนมมือครับขออนุญาตครับเพราะผมเป็นคนจับไมค์ครับขออนุญาตนะครับทุกท่านประนมมือครับนะครับเดี๋ยวกล้องยังไม่หมดทุกตัวนะครับรอสักครู่ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับปรบมือให้พ่อเมืองของเรานะครับท่านณัฐพัฒน์พลอยสุภาพร้อมท่านจริดาพลอยสุภานะครับพ่อเมืองที่แข็งแกร่งแห่งอำเภอมรัฐของเรานะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ท่านสจนะครับขอบคุณมากครับสจสุภิจินรัตนตรัยพันธ์นะครับเพื่อนอาชีพตำรวจด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับค่อยๆลงนะครับเชิญท่านพ่อเมืองนะครับรับประทานอาหารนะครับท่านแอมเบอร์นะครับค่อยๆลงนะครับตอนคืนค่อยคืนอยู่ตอนลงยัดตุลูดนะครับขันตุลูดลงนี่มันจะเป็นอื่นนะครับ
ผมจะลำดับนะครับเหตุการณ์ต่อไปนะครับหลังจากถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นการอาจารย์เวทีนะครับผมเฮาอยู่ใส่ก็เฮ้อผมแดงๆนี่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวลูกหลานหัวเข้าสิเปิดโอ้ครับผมครับผมโอ้ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับนะครับครับอ๋อนะครับท่านสจ.สุเมชินรัตนเตพันธ์จะร่วมทำบุญนะครับ 2,000 บาทนะครับสาธุเอาบ่แจกติ๊บก็สกบ่แจกติ๊บก็สกอีกตัวเนาะขอบคุณมากครับครับรบมือท่านสักครั้งนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก